สวัสดีนะครับผมวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการนะครับดูรหัส Wi-Fi บน Windows 10นะครับที่เราใช้งานอยู่นะฮะบางทีนะครับเราอาจจะลืมนะครับว่ารหัส Wi-Fi ที่เราใช้มันคือรหัสอะไรนะครับใน Windows 10สามารถเช็คได้นะครับผมวิธีง่ายๆนะครับที่เราจะมาสอนกันนะครับก็คือจะบอกทุกคนนะเห็นหลายๆคนสอบถามเข้ามาเรื่องการเช็ครหัส Wi-Fi ว่าเราใช้รหัส Wi-Fi ลืมใช่ไหมครับโอเคนะครับวิธีแรกนะครับเข้ามาเลยตรงนี้นะครับเราคลิกขวานะเราก็ไปที่ Control Panel พอถึงหน้า Control Panel แล้วนะครับให้เราไปที่ Network and Internet นะครับพอถึงตรงนี้แล้วนะครับไปที่ Network and Share Setting พอมาถึงหน้าตาอย่างนี้ให้เราไปที่ Wi-Fi ตรงนี้นะครับอันนี้คือชื่อ Wi-Fi ที่เราเชื่อมอยู่นะครับเข้าไปดูเลยพอเข้ามาถึงหน้าตาแบบนี้ให้เราไปที่ Wireless Property นะครับผมตรงนี้แล้วเขาจะมีชื่อให้แล้วก็ SSID ให้เราดูนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดให้เรามาที่ Security แล้วกันนะครับตรงนี้ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับ Network Security Key อันนี้คือพาสเวิร์ดของเรานะถ้าเราต้องการให้เห็นรหัสพาสเวิร์ดให้เราไปติ๊กที่ Show Chart Shutter ตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะครับติ๊กแค่นี้นะครับเราก็จะรู้นะครับว่ารหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมคือรหัสอะไรนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมที่จะติ๊กถูกที่ Show Shutter นะครับ Shutter ตรงนี้นะโอเคครับเพื่อครับประมาณนี้ครับในการเช็คดูรหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมบางทีเราอาจจะลืมใช่ไหมครับว่ารหัส Wi-Fi ที่เราเชื่อมเราอาจจะเชื่อมนานแล้วแต่บางทีเราลืมเราอยากรู้ว่ารหัสนี้มันคือรหัสอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับในการเชื่อมนะโอเคนะครับการเช็คไม่ยากเลยนะครับมีขั้นพื้นฐานให้เราอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมในการเช็ครหัสให้เราด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ครับทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปจะผลิตวิดีโอดีๆหรือความรู้ต่างๆเกี่ยวกับด้านคอมแล้วก็แอปพลิเคชันมาให้ทุกท่านดูนะครับผมโอเคครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ